แพนเค้กเขมนิดส่งความสุขวันเด็กล็อตใหญ่โรงแรมวัดแสนเกษมนางฟ้าเดินดินแพนเค้กเขมนิดปรับแผนวันเด็กยุคโควิด-19ส่งขนมล็อตใหญ่พร้อมกำลังใจดีๆให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมส่งต่อความสุขอย่างต่อเนื่องจนเป็นเรื่องราวดีๆทุกปีในวันเด็กสำหรับนางเอกชื่อดังแพนเค้กเขมนิดจามิกรเจ้าของฉายานางฟ้าเดินดินหลังจากทุกปีที่ผ่านมานางเอกสาวแต่งตัวเป็นตุ๊กตามัสคอตไปให้ของขวัญ น้องๆโรงพยาบาลเด็กแต่มาในปีนี้หลายแห่งกิจกรรมสำหรับเด็กๆต้องถูกยกเลิกไปเพราะการระบาดครั้งใหม่ในประเทศไทยของโควิด-19 สาวแพนเค้กเลยขอปรับแผนใหม่เลือกใช้วิธีปลอดภัยในการรวมตัวในที่สาธารณะมาเป็นส่งขนมล็อตใหญ่มอบให้กับตัวแทนเพื่อไปแจกจ่ายให้เด็กๆในโอกาสต่อไปทั้งนี้นางเอกคนสวยแพนเค้กได้โพสต์ภาพการส่งมอบของพร้อมแคปชั่นว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมนะคะพี่แพนขอร่วมส่งขนมให้น้องๆในวันเด็กค่ะเรียกว่าต่อให้มีอุปสรรคเรื่องโควิด-19มาขวางกั้นแต่สาวแพนเค้กยังไม่หยุดส่งต่อเรื่องราวดีๆไบรท์วชิรวิทย์วินเมธวินอวดภาพไวและอ่อนทายถูกไหมใครเป็นใครไบรท์วชิรวิทย์วินเมธวินร่วมบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติโพสต์ภาพวัยเยาว์แฟนๆแห่คอมเมนต์แน่นไอจีต้องบอกว่าเป็นหนุ่มคู่จิ้นที่ฮอตจริงๆสำหรับไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีและวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรสองนักแสดงที่โด่งดังเป็นอย่างมากจากซีรีส์สายวายเพราะเราคู่กันสองเกเตอร์เดอะซีรีส์ซึ่งทั้งคู่มีแฟนคลับติดตามจำนวนมากและมีแฮชแท็กติดเทรนด์ทวิตเตอร์บ่อยมากๆและล่าสุดในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ2564ทั้งหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์และวินเมธวินได้ถือโอกาสอวดภาพวัยเด็กที่หาดูยากออกมาให้แฟนๆได้ชมกันโดยที่ทางไบรท์วชิรวิทย์ได้โพสต์ภาพสมัยยังเป็นเด็กน้อยจำมั่มแก้มยุ้ยพร้อมข้อความว่าฟัตตี้บอยในขณะที่หนุ่มวินเมธวินโพสช่วงวัยที่โตขึ้นมาหน่อยกับแคปชั่นเท่ๆว่าน้องวินนักกอล์ฟตัวจิ๋วแต่จะว่าไปสองหนุ่มน้อยวัยละอ่อนก็ฉายแววน่ารักมาตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่พอโตขึ้นมางานดีขึ้นไปอีกกอเป็นขวัญใจแฟนคลับมากมายขนาดนี้ดังพันกรเปลี่ยนชื่อใหม่อลังเวอร์สหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐนักร้องสุดฮอตยุค90ดังพันกรปล่อยซิงเกิลใหม่พร้อมเซอร์ไพรส์เปลี่ยนชื่อใหม่ยาวเวอร์แต่ความหมายดีพระอาจารย์ตั้งให้เมื่อเอ่ยถึงชื่อนี้แล้วรับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนสำหรับนักร้องหนุ่มดังพันกรและนอกจากเสียงร้องแล้วเรื่องของการแต่งกายในตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะนำเทรนด์แฟชั่นแบบสุดๆล่าสุดวันนี้8 มกราคมดังพันกรเตรียมตัวที่จะปล่อยซิงเกิลใหม่ที่ตัวเองนั้นตั้งใจทำเป็นอย่างมากและที่เซอร์ไพรส์คือเจ้าตัวได้เผยถึงชื่อใหม่ของตัวเองที่พระตั้งให้โดยมีชื่อว่าสหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐฉลองครบรอบ22ปีกับเส้นทางการเป็นนักร้องของตัวเองสำหรับชื่อสหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐนั้นเป็นชื่อใหม่ที่พระอาจารย์ตั้งให้เป็นสิริมงคลเลยเอามาตั้งเป็นชื่ออัลบั้มโดยชื่อนี้มีความหมายว่าพูดถึงพร้อมด้วยพันมือแห่งอิสรภาพที่สุดแห่งความดีงามรุ่งเรืองสำหรับงานเพลงใหม่เราจะได้เห็นดังถ่ายทอดเรื่องราวสัมผัสความเป็นตัวตนอีกมุมหนึ่งครั้งแรกในมุมที่หลายๆคนยังไม่เคยได้รู้จักหรือสัมผัส
ผ่านอัลบั้มสหัสไกรพรพันธ์ศิวิไลไทยประเสริฐฉลองครบรอบ22ปีกับเส้นทางบนถนนดนตรีที่ทำให้แฟนเพลงได้รู้จักเขามายาวนานและวันนี้เจ้าตัวขอมาถ่ายทอดมุมมองความรักที่แสนประเสริฐที่เจ้าตัวเรียกว่ารักแท้ยืนหนึ่งเพลงที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขแม้ในวันที่เจิมรสุมจะกี่ลมหนาวผ่านมาก็ยังเป็นเธอคนนี้แต่จะเพราะอะไรและเขาคนนั้นคือใครฟังเจ้าตัวเล่ากันเลยครับตอนนี้มีอัลบั้มใหม่สหัสไกรพรพันธ์ศิวิไลไทยประเสริฐก็เป็นชื่อเดียวกับชื่อใหม่ดังเองเพลงแรกที่อยากให้ทุกคนได้ฟังกันคือเพลงที่เพราะที่สุดเป็นเพลงที่บอกถึงความรักหลายมิติคนฟังสามารถตีความต่างกันได้อยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละคนด้วยในมุมของดังมันคือความรักที่มีต่อคุณแม่และทุกคนที่เคยทำงานร่วมกับดังมางานทุกงานเกิดจากคนหลายๆคนที่ช่วยกันสร้างขึ้นมาทีมงานทุกคนที่ทำด้วยกันมาเหมือนเป็นการบอกและอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาในช่วงชีวิตของดังเองทั้งแฟนเพลงที่อยู่กันมายาวนานถึง22ปีแล้วในทางเดินสายดนตรีทุกความรักที่ทุกคนมอบให้มันเป็นจุดกำเนิดทุกเรื่องราวความทรงจำภาพประทับใจและทุกคนคือเพลงที่เพราะที่สุดเนื้อหาที่ตั้งใจอยากเล่าถึงความรักไม่มีเงื่อนไขบางทีเราคิดว่าหลับตาคู่เดียวไม่นานแต่ปฏิทินหมุนเวียนไปหลายๆความรู้สึกทำดีสุดหัวใจแต่ยังมีสิ่งที่ไม่ได้ทำบางทีเราเผลอลืมไขว่คว้าความรักที่ไกลตัวมากจนลืมว่ารักแท้ใกล้เรามากๆไม่ว่าจะกี่ลมหนาวกี่ปีความรักที่มีให้ตั้งแต่วันแรกที่เจอสองมือนั้นไม่มีเงื่อนไขและเป็นสิ่งดีที่สุดในชีวิตยืนหนึ่งกลางหัวใจซึ่งดังอยากมอบให้คุณแม่และที่สำคัญพรพันธ์ประเสริฐที่มือคู่นี้มอบให้เป็นแสงที่สวยสุดของทุกวันดังอยากขอบคุณมีหลายอย่างที่อยากทำและมอบให้ท่านซึ่งเพลงนี้ก็เป็นสื่อกลางความหมายดีๆเช่นกันพิเศษก็อยากมอบให้กับแฟนเพลงทุกคนบางทีเราอาจลืมพรอันประเสริฐที่สุดอยู่ใกล้ตัวเรามากๆคนที่มอบรักให้เราแบบไม่มีเงื่อนไขบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงดูเรามาคนที่ให้โอกาสเราให้ชีวิตใหม่เติมเต็มกำลังใจให้เราเสมอคนนั้นยืนหนึ่งกลางหัวใจคุณแน่นอนอยากให้ระลึกส่งต่อความรักความห่วงใยขอเป็นกำลังใจและส่งมอบเพลงความหมายดีๆเป็นสื่อละกันอยากให้ลองฟังกันขอบคุณครับ เสี่ยงติดโควิดออฟจุมพลเตตะวันร่วมทริปเที่ยวกับผู้จัดการแต้วณัฐพรงานเข้าสองหนุ่มหล่อออฟจุมพลเตตะวันหลังร่วมทริปท่องเที่ยวเชียงใหม่กับเฟรมผู้จัดการส่วนตัวแต้วณัฐพรที่ติดเชื้อโควิด-19 หลังเมื่อช่วงดึกวันนี้7มกราคม2564 นางเอกดังแต้วณัฐพรเตมีรักออกมาโพสต์ชี้แจงข่าวว่าผู้จัดการส่วนตัวไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เชียงใหม่แล้วติดโควิด-19 ก็ได้ทำการกักตัวและรักษาตามมาตรฐานของรัฐแล้วส่วนตนและคุณแม่รวมถึงแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนได้เดินทางไปตรวจแต่ปรากฏผลเป็นลบคือไม่พบเชื้อนั้นจากนั้นมีรายงานว่าในทริปเที่ยวเชียงใหม่ยังมีสองนักแสดงหนุ่มทั้งออฟจุมพลอดุลกิตติพรและเตตะวันวิหกรัตน์ร่วมทริปไปกับผู้จัดการของแต้วณัฐพรด้วยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ต่อสายตรงไปหาสองนักแสดงหน้าใสออฟจุมพลและเตตะวันซึ่งทั้งคู่ยอมรับว่าได้ไปทริปเชียงใหม่เดียวกันกับผู้จัดการของนางเอกดังแต้วณัฐพรจริงแต่ทั้งคู่ไม่ได้ไปเที่ยวในสถานบันเทิงกลางคืนต่อด้วยต่างอยู่ที่บ้านของญาติตลอดและปัจจุบันก็ไม่ได้เดินทางไปไหนพักผ่อนอยู่ที่บ้านตัวเองอย่างเดียว
Thank you.